สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กเอ Channel นะคะวันนี้ที่แม่เล็กอยู่ตรงนี้นะคะคือร้านจิ้มจุ่มยักษ์สาขา2นะคะทุกคนวันนี้เป็นวันทดลองเปิดวันแรกนะคะแม่เล็กก็เลยเข้าไปดูในเพจนะคะก็เลยจองเข้ามาค่ะแล้วก็เลยได้ถ่ายบรรยากาศที่ร้านนะคะให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะยังไงเราไปเจอกันที่ซุ้มอาหารเลยนะคะเป็นซุ้มก็ได้ค่ะเป็นนั่งกับพื้นนะคะเป็นแพเนาะท่านค่ะท่านค่ะขอบคุณค่ะนี่ต้อนรับนะคะคือทางร้านบอกว่านะคะระบบยังไม่พร้อมจะทำงานนะคะอาจจะมีตกหล่นหรือว่าอาจจะล่าช้าสั่งอาหารอาจจะล่าช้าบ้างนะคะแต่ว่าทางเรายอมรับได้นะคะก็จองเข้ามานะคะแต่ไม่ผิดหวังเลยนะคะทุกคนบรรยากาศที่นี่สวยมากและเมนูอาหารก็หลากหลายค่ะมีหลายราคานะคะบรรยากาศที่นี่นะคะสุดยอดมากค่ะลมเย็นสบายนะคะนั่งสบายสบายค่ะแล้วก็จะมีดนตรีให้ฟังเพลินๆด้วยนะคะมีดนตรีสดนะคะซุ้มก็นั่งสบายสบายนะคะแต่ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะคือมากันครอบครัวนะคะเสียงดังเสียงจะดังนิดนึงนะคะรบกวนนิดนึงนะคะเพราะว่านั่งหลายคนค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้ที่รอคอยนะคะถาดใหญ่ยักษ์มากค่ะทุกอย่างในถาดคือสดมากค่ะสดสดตัวใสๆเลยนะคะทุกคนถาดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเขาก็จะมีหลายไซส์ให้เลือกนะคะตั้งแต่1-2คนแล้วก็4-6ท่านหรือว่า8-10ท่านอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลายไซส์ให้เลือกนะคะตามที่ลูกค้ามาที่แขกมานั่งทานนะคะอันนี้ก็คือเมนูที่แม่เล็กสั่งวันนั้นนะคะที่มานะคะคืออร่อยทุกเมนูเลยค่ะคือผ่านทุกเมนูเลยอันนี้จริงๆค่ะเรื่องจริงอร่อยจริงๆค่ะยกนิ้วให้เลยนะคะบวกกับบรรยากาศแล้วอาหารไม่แพงเลยค่ะสุดยอดมากค่ะนี่ก็อีกเป็นร้านนึงนะคะที่อยากแนะนำเพื่อนๆนะคะเผื่อมีเพื่อนๆสนใจนะคะก็ลองเข้ามานั่งทานดูนะคะบรรยากาศชิลๆเลยค่ะมาเป็นครอบครัวนะคะนั่งเป็นส่วนตัวสบายๆค่ะมาเลยก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้มาเล็กด้วยนะคะเป็นจุ่มก็ได้นะคะแล้วก็ให้เป็นเตาย่างก็ได้นะคะทุกคนนี่คือจุดนะคะทุกคนปลาหมึกหื้อน่าทานมากเอาฝาขวดนั้นให้ยายอ่ะไม่ให้เราไว้นั้น
คุ้มค่ารอวันนี้ทดสอบขายวันแรกนะคะร้านยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะคะเลยพาลูกๆมาชิมก่อนคุ้มค่ารอค่ะอร่อยมากน้ำจิ้มจะมี2แบบอันนี้ออกแบบออกเผ็ดออกแซ่บๆแล้วอันนี้เนื้อเอาอะไรให้แม่เนี่ยเนื้อมาเลยข้างในอ่ะหมูข้างนอกแม่กินเนื้อมั้ยที่นี่ร้านจิ้มจุ่มโคตรยักษ์ใช่มั้ยคุณยายจิ้มอ๋อจิ้มจุ่มยักษ์บางใหญ่ใกล้ๆวัดลาดกระดุกนะคะสุกเองแล้วเธอไม่ตอกไข่ลงน้ำเหรอเดี๋ยวๆอ่ะลอยอันนี้เนื้อนะอันนี้เนื้อเมนูกุ้งทอดครีมสลัดนะคะทุกคนน่าทานมากกุ้งทอดหอมๆตัวใหญ่ๆนี่นะคะทุกคนนะคะทานด้วยกันนะคะเอาลาบเลยนะเอาลาบไปเลยเปลี่ยนกุ้งหอมกุ้งกรอบมากเหมือนแบบกินกุ้งน้ำข้นอร่อยอะโมยาไม่ก้นนะก้นหม้อได้อันนี้เป็นรังนกเอาช่วยออกมาอันนี้รังนกกรอบอร่อยทางอาจารย์มาก่อนมากกำลังอยู่ฝั่งโน้นในนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะทุกคนอร่อยมากไม่ได้ตักอย่างนี้นะว่าจะเป็นผลไม้อย่าต้องถึงมืออติงนะเพื่อนมีอาหารอร่อยทุกอย่างเลยจะได้กินปลาเหรอนี่นะเซเว่นผ่านวัดในมันรู้นะคะวันนี้ไม่ได้พาทุกคนมาทานอาหารอยู่ที่ร้านจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มยักษ์นะคะอยู่ที่บางใหญ่นะคะวัดลาดประดุกใกล้ๆวัดลาดประดุกนะคะทุกคนถ้าเผื่อเพื่อนๆสนใจก็เข้ามาทานได้นะคะแต่วันที่ไม่ได้มาเขายังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะคะอาหารอร่อยทุกอย่างนะคะทุกคนอร่อยมากวันนี้แม่เล็กกินถาดใหญ่ไป2ถาดคุณแม่เล็กก็เอาไว้ที่นี่นะคะจะมีความสุขทุกคนค่ะกินแล้วกลับบ้านแล้วค่ะร่ำรวยเงินทองทุกคนนะคะสวัสดีไหมลูกสวัสดีพี่แม่สวัสดีค่ะบายบายก่อน